Mini Crazy TV Thailand สนับสนุนโดยมินิจิปาถะจำหน่ายและรับสั่งอะไหล่มินิคลาสสิกโอ้โหผมถึงแล้วอ่ะถึงเหมือนกันถึงไหนถึงที่หมายที่ไหนอ่ะที่มินิปังนาแวะพอดีวันนี้มาถ่ายงานมินิเทคช่วงนี้นะฮะที่มินิบางนาเจอคุณปูเพื่อนเก่าครับในมินิกันเนาะใช่ครับพี่ซ่อมรถกันมาก็หลายคันหลายคันลองผิดลองถูกมาก็หลายคันวันนี้ก็เลยชวนมานั่งคุยกันที่พรมลายพอดีเห็นปูเขาสนใจพรมลายอยู่เดินเดินดูอยู่ในที่ร้านมินิบางนานี่นะฮะก็ผมก็เลยคว้ามาให้ดูเหมือนกันของเจ้าบี้มันมินิจิปาถะในรถก็เลยเฮ้ยติดรถอยู่พอดีให้มาดูนะอะไรอย่างงี้ก็เลยมาคุยกันเรื่องพรมลายดีกว่านะพวงมาลัยมันก็มีหลากหลายใช่มีหลายรูปแบบหลายขนาดมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้งานขึ้นอยู่กับว่าท่านถนัดในการกำใช่บางคนอาจจะชอบพวงมาลัยเล็กบางอันบางคนก็อาจจะชอบพวงมาลัยใหญ่ใช่แต่อย่างนึงก็ควรจะให้มันเข้ากับมือที่เราจับมันได้มั่นคงพวงมาลัยนอกจากจับถนัดนะฮะมีเรื่องสรีระอีกอืมใช่ครับพี่และสรีระของตัวเราเองทีนี้พวงมาลัยเขาออกแบบมายังไงยังไงเนี่ยอันนี้เป็นของอะไรนะเป็นของมอริสมาร์กวันนะครับมอริสมาร์กวันทำไมมันต้องใหญ่ขนาดนี้สมัยพวกเราก็เรียกอะไรสับไปพวงมาลัยรถเมล์ป่ะใช่ครับพวงมาลัยรถเมล์ก็คิดว่ายุคยุคนึงมันเป็นดีไซน์นะฮะถ้าอย่างในยุคนี้ก็น่าจะอยู่ช่วงปีประมาณสัก195กว่าถึง6กว่ามันก็จะต้องดีไซน์ให้มันใหญ่ๆนึงเพราะว่ามันอาจจะจับถนัดมันใหญ่คอนโทรลง่ายใช่ไหมฮะนี่เมื่อยุคมันเปลี่ยนไปมันก็อาจจะพัฒนาให้มันเล็กลงมานิดนึงดีไหมไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นี่คือสิ่งที่ทั่วไปเข้าใจกันใช่อยากรู้ความจริงไหมอยากรู้ครับโอเคนึกถึงรถรุ่นมาร์กวันครับมาร์กทูอาจจะถึงมาร์กทีก็สมัยนั้นเนี่ยการออกแบบของตัวรถในส่วนของเขาเรียกว่าแหลกพวงมาลัยนะครับฮะเฟืองขบต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเฟืองเนี่ยสมัยนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่สูงพอมันจะกัดห่างเมื่อกัดห่างรอบมันจะเยอะถูกไหมฮะไอ้เฟืองที่มันฉีๆละเอียดเนี่ยมันก็จะหมุนเวลาหมุนไปการเคลื่อนตัวมันจะทีนิด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 พอเฟืองมันหยาบเนี่ยมันก็จะห่างมันก็จะแบบวืดวืดวืดมันก็เกิดความหนักก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้พวงมาลัยใหญ่ลดความหนักของกล้ามเนื้อแขนในการใช้งานด้วยการใช้ให้พวงมาลัยใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะเหมือนกับจักรยานดีกว่าเนาะถ้าจานหน้าใหญ่ๆโอ้โหถีบกันไปที่กดแรงไม่ลงนี่จะเบอร์60อย่างเงี้ยไม่ต้องปั่นกันเลยเนาะใช่ถ้าเพื่อนแค่40มันก็จะเบาลงมานิดนึงใช่เนี่ยว่าในกลับกันกลับกันกลับกันก็คือพวงมาลัยมันใหญ่มันก็เบาลงแต่สาเหตุเขามีจากยุคแรกๆมาหยิบของตัวโลเวอร์ให้ดูเนี่ยนะสแตนดาร์ดโลเวอร์นี่อันนี้เป็นยุคแรกของโลเวอร์ยุคแรกโลเวอร์เทียบขนาดกันเนาะพี่น้องกันคอร์สไซด์เลยก็ลดขนาดลงมาเยอะเหมือนกันเนาะเพราะตอนนั้นเนี่ยไอตัวแหลกพวงมาลัยมันเริ่มพัฒนาครับน้ำหนักมันก็เบาขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับน้ำหนักเบาขึ้นลองหยิบของแอร์แบ็กดูข้างหลังปูอ๋อนี่เป็นแอร์แบ็กไอเรื่องพัฒนาแอร์แบ็กเดี๋ยวคุยกันนะได้ครับเรามาคุยเรื่องขนาดกันขนาดมันก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ไหมน่าจะใกล้เคียงกันครับพี่เล็กลงด้วยนะนะฮะพวงมาลัยแอร์แบ็กตัวนี้เล็กลงกันอีกประมาณเซนอันนี้มันอยู่ที่ปีอะไรฮะแอร์แบ็กผมไม่รู้จริงแน่ใจอันนี้อยู่ในช่วงปี1996ถึง1999ครับคือยุคใหม่เกือบสุดใช่เกือบจะสุดก่อนที่จะพัฒนาโมเดลของมินิตัว2000ไปเป็นตัว2000แล้วครับโอเคใช่ไหมฮะตัวนี้ก็เล็กลงไปอีกแสดงว่าน้ำอันนี้ตอนนั้นใช้ล้อ13ไปแล้วด้วยนี่ใช่ใช่ถ้าตัวแต่งของเขาก็จะเป็นล้อ13เขาเรียกกันสปอร์ตแพ็คซึ่งตามหลักการล้อ13ต้องหนักกว่าล้อ10หรือล้อ12ของยุคแรกของมาร์กวันและมาร์กทูมาร์กทีใช่เพราะอย่างน้อยของตัวฐานล้อก็น่าจะกว้างขึ้นใช่แต่ทำไมพวงมาลัยเป็นเล็กลงในขณะที่ยุคนั้นล้อ10อืมใช่ไหมล้อ10จริงๆเบาหวิวเลยเนาะอืมแต่ว่าพวงมาลัยต้องใหญ่พวงมาลัยใหญ่ใช่ไหมฮะกลับกันเลยที่ครั้งที่พวงล้อกันใหญ่ขึ้นซึ่งมันต้องหนักเยอะขึ้นกับใช้พวงมาลัยเล็กลงได้นั่นคือเหตุผลที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเฟืองของแหลกพวงมาลัยใช่ไหมครับเพราะว่า
ต่างกันนะจริงไปดูสิมาร์ควันนี่เขาต้องเปลี่ยนแลกโรเวอร์เลยโอ้โหวงเลี้ยวแคบลงนั้นเยอะแน่ตอนที่เราขับกันมาร์ควันโอ้โหยูเทิร์นไม่พ้นเขาเรียกว่ากินพื้นที่เยอะใช่รถเล็กนิดเดียวยูเทิร์นไกลเหลือเกินใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้ก็คือหนึ่งเหตุผลที่ทำไมมันเล็กกว่ากันแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่คุณปูพูดตอนแรกถูกครับถูกอีกกรณีหนึ่งนั่นคือเรื่องเรียกว่าความคล่องตัวป่ะเล็กไวใช่ใหญ่ช้าฮะเล็กใหญ่ไวช้าเล็กอะไรนะเล็กไวใหญ่ช้าเกี่ยวอะไรกับผู้ไรวะก็ไม่ตกลงเล็กเท่าไหร่เล็กสั้นขยันไวอันนั้นนอกเหนือความคาดหมายไม่ใช่นะโอเคหนึ่งรอบผมอะไรครับอันนี้ผมอะไรใหญ่คุณหมุนหนึ่งรอบครบครบรอบเนี่ยใช้เวลาเยอะกว่าล้อกระดิกนิดเดียวเองครับใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ใช่ดิสาวไม่ต้องเยอะล้อเพิ่งกระดิกไปหมุนได้รอบของมันนิดเดียวใช่ป่ะหรือกลับกันวะกลับกันสาวนิดเดียวพวงมาลัยล้อไปต้องเยอะครับนี่คือพวงมาลัยใหญ่ใช่เห็นไหมงงตกลงเล็กสั้นขยันไวถ้าเล็กถ้าเราหมุนรอบพวงมาลัยมากกว่าล้อมันก็จะไปมากกว่าด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวงมาลัยใหญ่มันจะรอบน้อยกว่าเอาสาวนิดเดียวแล้วก็รอดมันก็เลี้ยวไปได้เยอะก็เลี้ยวไปได้เยอะใช่ไหมฮะเพราะนั่นคือเหตุผลหนึ่งของแหลกพวงมาลัยสมัยก่อนที่มันนึกออกไหมที่เราบอกว่ายูเทิร์นต้องตีวงไปไกลอ่ะเพราะถึงเขาจะใช้พวงมาลัยใหญ่มาช่วยแล้วเนี่ยมันก็ยังไปไกลนะฮะคราวนี้พอมันพวงมาลัยเล็กใช่ไหมฮะไซส์เล็กลงอย่างนี้ของอะไรนะโมโตริต้าครับโมโตริต้านี่ผมสุดยอดเข้าไปนี้นะฮะพอมันเป็นตัวนี้เสร็จปั๊บนี่มันก็เราสาวแค่จึ๊กไปแล้วมันก็อาจจะเลี้ยวได้รวดเร็วขึ้นฉับไวขึ้นเพราะวงมันเล็กลงครับฉับไวเพราะฉะนั้นพวงมาลัยที่คุณปูชอบก็ถือยึดไว้เมื่อกี้เต็มทำท่าจะซื้อแล้วก็คือตัวนี้นี่เองใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ทำให้ว่าคล่องตัวมันทำให้เราคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นถูกต้องใช่ไหมหรือถ้าเรียกภาษาที่มันน่าจะเป็นสำหรับนักขับก็คือมันอาจจะเลี้ยวได้กระชับขึ้นหรือว่าได้คล่องมากกว่าพวงมาลัยสแตนดาร์ดแต่ต้องเพิ่มกล้ามเนื้ออันนี้ต้องไปเสริมสร้างกันครับเพราะว่าพอมันเล็กมันก็จะหนักขึ้นมันจะหนักขึ้นใช่ใช่ไหมพอหนักขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราสาวจิ๊กหนึ่งแล้วมันก็ไปแล้วครับแต่ว่ามันไปคอนโทรลที่ตัวล้อทั้งกล้ามเนื้อแขนเราก็ต้องแข็งแรงขึ้นทีนี้ที่เราคุยกันเยอะๆมันจะมีอย่างเงี้ยพวงมาลัยที่ค่อนข้างเรียบให้ดูแนวนี้กับกล้องกับโป้เห็นไหมอันนี้ด้านหน้าอันไหนด้านหน้าวะดูอันนี้ด้านหน้าครับอันนี้ด้านหน้าเนี่ยใช่ไหมฮะมันจะมีความลึกที่เขาเรียกว่าความเรียบของด้านหน้าเสมอของพวงมาลัยตัวนี้นะฮะไอ้ตัวนี้จะขึ้นมานิดนึงอันนั้นก็จะเป็นยกสเปนขึ้นมานิดนึงทีนี้มาดูของคุณมิอิจิปะทะนี่เขาเรียกพวงมาลัยการยกโคตรยกอันนี้ถือว่ายกได้สูงจริงๆโคตรยก อันนี้มีไว้เพื่ออะไรถ้าผมคิดว่ามันเป็นดีไซน์ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถจะยืดแขนได้ตรงแล้วก็นั่งขับได้สบายกว่าอ่าฮะที่จะต้องเหมือนกับก้มตัวลงไปเยอะฮะใกล้เคียงแต่ใช้ขอเรียนคำพูดของคุณปูใหม่ทีการยกมีประโยชน์คือสรีระในการเลื่อนเบาะผมตัวเตี้ยครับขาสั้นแขนสั้นแต่ยืนไม่สั้นอ๋อโอเคจมูกใหญ่ใช่ไหมครับคุณปูที่ตัวสูงกว่าผมครับแขนยาวกว่าคุณปูอาจจะใช้พวงมาลัยแค่เนี้ยสเต็ปที่ไม่ได้ยกขึ้นมามากเงี้ยได้ก็สามารถจะคอนโทรลได้ง่ายคุณปูก็จะแขนถึงครับใช่ไหมฮะขาบางแล้วบางคนเนี่ยแขนขากับแขนไม่สัมพันธ์กันนะเช่นอ๋อบางคนขายาวสั้นแต่แขนสั้นใช่เนี่ยเหยียบคัทไปสุดปุ๊บอ้าวเฮ้ยพวงมาลัยไม่ถึงนี่คือมันก็ช่วยทำให้เราแก้ปัญหาของคนที่อาจจะแขนสั้นสรีระของแต่ละคนการถอยเบาะจังหวะเหยียบคลัทแล้วก็นั้นเพราะฉะนั้นการที่คนคุณทนพรมอะไรได้ง่ายจะทำให้เราปลอดภัยขึ้นเนาะใช่ครับการจับพรมอะไรการขับขี่ก็ทำให้เหมือนกับมีความมั่นใจด้วยเอ้ยนะใช่เงี้ยพอเราจับได้อย่างงี้ตั้งกับสุดเนี่ยเรียวไม่ถึง เรียวไม่ถึงเนี่ยแต่พอมาเข้าแบบนี้โอ้โหสาวสบายซึ่งบางทีผมว่ามันน่าจะมาจากบางทีถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยเราสามารถจะตัดสินใจหรือคอนโทรลพวงมาลัยได้ค่อนข้างเฉียบกว่าใช่เพราะว่าการคอนโทรลเราสะดวกกว่ายิ่งสังเกตผู้ปรับเบาะไอ้นอนไหมฮะเดี๋ยวทำให้ดูนะถ้าแบบไอ้นอน
ที่เลยพอจะเลี้ยวทำไงไปไม่พ้นไม่สุดแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นอันนี้อ่ะโอเคปลาบอกไอ้นอนอยู่นี่เลยสไตล์ครับโอ้โหนี่คือประเด็นเลยใช่ไหมครับพี่โอ้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองกันดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจุดการออกแบบเนี่ยแต่อย่างเนี่ยเขามีเหตุผลเขาก็มีเหตุผลครับใช่ไม่ just แค่ดีไซน์สวยแล้วจบมันหมายถึงการใช้งานที่มันได้ตอบโจทย์ด้วยเหมาะสมกับรถเหมาะสมกับคนเหมาะสมกับช่วงล่างในยุคต่างๆครับใช่ไหมฮะก็เนาะวันนี้ก็ขอบคุณมินิจิปาถะให้ยืมพวงมาลัยมาชมเล่นนะฮะสองตัวใช่ไหมแล้วก็ขอบคุณมินิบางนาแล้วก็ขอบคุณคุณปูที่มาร่วมคุยเล่นในช่วงมินิเทคกับรายการ Mini Crazy TV ไทยแลนด์ครั้งนี้นะครับขอบคุณครับคุณตู้ขอบคุณครับพี่เจอกันจ้าครับตัวเราเอาไหนไปเนี่ยจะเอาอันนี้เลยครับอันนี้เลยฮะครับไอ้นัทเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวขโมยเลยบ๊ายบาย